สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบซีบีพีฟาร์มค่ะมื้อนี้ก็เมื่อเช้าว่าจะถ่ายวิดีโอตอนเก็บผักให้คุณผู้ชมเบิ่งแต่ว่าฝ่าวแห้งค่ะยานบ่ทันเพราะว่าเมื่อเช้านี้โบเก็บไป12 13กิโลค่ะก็คือโบลูกเก็บตั้งแต่ตี4ตี4ครึ่งนะคะเพราะว่าตั้ง 6:30 นโบก็ต้องฝ่าวอาบน้ำไปทำงานนะคะก็เลย บ่ได้ถ่ายวิดีโอตอนที่เก็บให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกับตอนแพ็คตอนห่อนะคะก็เลยได้มาเลิกงานมานะคะเลิกงานกันประมาณ 6:00 น 6:00 นแรงก็จังได้มาเฮ็ดคลิปให้คุณผู้ชมได้เบิ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือดไว้แห้งนะคะคุณผู้ชมทั้งบ้านคุณผู้ชมเป็นจังได๋แน่นะทั้งอำเภอกิมลาสิกะสิเหมือดไว้แน่นะคะเริ่มคั่น 5:00 นเนี่ยตะเว้นตกดินแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย6:00 แรกเนี่ยไอ้แสงสว่างยังเต็มทีบอยู่เลยค่ะตัวนี้โบก็ได้เริ่มเก็บเป็นบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งตัวนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์ดค่ะพันแบบใหญ่เลยแบบใหญ่เลยคือน้ำหนักต่อต้นยืดที่ประมาณเฉลี่ยแล้วยืดประมาณ130ถึง195กรัมค่ะเนี่ยพวกนี้นะคะพวกก็ได้เก็บสลับซับวางกันเพราะว่ามันขย้อนว่าเฮาปลูกเจาะกองโฟมแค่8หู้นะคะเขาบานแบบเต็มแห้งเลยเนี่ยเบิ่งอย่างสีก็เต็มเลยค่ะมีแค่3ต้นเองพวกก็เลยเก็บซับวางไปนะคะบ่อยากให้เข้าเบียดกันเพราะว่ารอเวลาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพวกก็เริ่มเก็บเขาตั้งแต่อายุ38มื้อนะคะก็คือเริ่มเก็บเมื่อวันมื้อซื่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเมื่อใดทีนี้โบลืมลง25นะคะบ่แมนคนละรอบตัวนี้ลืมลง17นะคะนี่โบก็ลืมเก็บคือมือนี้วันที่26ก็คือเขามีอายุ40มื้อแล้วค่ะนี่ก็เป็นออเดอร์ที่โบจดไว้จืดๆๆนี่นะคะกันยังบ่เบิดยังอีกเยอะแยะเลยค่ะแต่คาดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะเบิดค่ะเพราะว่าโบลืมเก็บตั้งแต่อายุ38 39มือเพราะว่าเฮากะกว่าเฮาจะเก็บเบิดนะคะกะย่านแบบเขาจะแก่ก็เลยถ้าจะเบิดให้เขาพอดี45มือพอดีจังสิจะดีกว่าจังสินะคะตัวนี้ทางนี้จะเป็นเรดคอร์ดค่ะที่แรกบ่คิดว่าเขาสีใหญ่ซําเด้อค่ะแบบบัดเทื่อปล่อยเขาแบบแต่ๆแต่ยังเพราะว่าต้นกล้ารอบนี้เป็นต้นกล้ารอบสุดท้ายนะคะที่ใหญ่มากพร้อมกันกับฝนกับพายุนะคะเขาก็มีลักษณะแบบใหญ่แห้งนะคะนี่ที่โบได้ชิมให้คุณผู้ชมได้เบิ่งนะคะบ่มีรสขมเลยกรอบแห้งค่ะช่ำน้ำแห้งนี่เรดคอร์ดโบก็ได้ซับวางคือกันเก็บซับวางนะคะเพื่อบ่ให้ใบเข้าเบียดกันเกินไปรอเวลาเก็บอยากคันผู้ใดสนใจเมล็ดพันธุ์อย่างที่โบก็มีแบ่งขายอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์โบบ่ได้เก็บเองนะคะก็ซื้อมาคือกันแต่ว่าคันผู้ใดอยากได้เมล็ดพันธุ์คือของโบนะคะก็สามารถที่จะทักมาได้แล้วก็แบ่งจำหน่ายคือกันนะคะซองนึงใจมีอยู่ประมาณ100กว่าเมล็ดนะคะประมาณ120ผมมั่นใจแต่ว่า100เมล็ดขึ้นนะคะก็คืออัตราการงอกก็คือ 99.9% เลยนะคะกะบกแบงค์หาอยู่ซองละ40บาทค่ะคันสนใจเพราะว่าพันนี้คือสุดยอดแห้งรสชาติดีแห้งก็มีหลายเพจที่ขายคือกันค่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าสิซื้อเพจใดแต่ว่าคันสิซื้อก็บกอ่ะซองละ40บาทค่ะแบ่งกันใส่แบ่งกันปลูกนะคะคันเป็นปุ๋ย AB นะคะบวกกับจิมี่เป็นแบบแห้งแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องนำไปผสมน้ำใส่เองนะคะชุดหนึ่งกับขนาด5ลิตรค่ะขนาด5ลิตรราคา300บาทนะคะส่งฟรีนะคะส่งแบบ EMS ให้นะคะบอกเชื่อว่าขายนะคะบวกกับแบ่งให้คุณผู้ชมไปใส่ซะนะคะข้างขั้นอยากได้ปุ๋ยสูตรที่โบใส่นะคะอันนี้โบกะปรับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเจ้าไปเรื่อยๆจนได้เจ้าที่จะคล้องมักนะคะเจ้าที่จะคล้องแบบ
ถือขิงเจ้าของว่าซั่นซาค่ะเพราะว่าปุ๋ยอยู่ซั่นปุ๋ยแต่ละสูตรมันกะช้อนแต่ละเจ้าก็อาจจะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันตรงที่อาจจะมีปุ๋ยตัวนี้อาจจะมีส่วนประกอบตรงนี้ส่วนผสมตรงนี้หลายกว่าตัวนั้นโน่นนี่ทางสินนะคะเสริมตัวนั้นตัวนี้หลายกว่าทางสินนะคะคืออยู่บ้านโบน่ะใส่น้ําบาดาลนะคะก็เลยถือกระปุ๋ยสูตรของเจ้านี่มากกว่านะคะคันบุรีเด็กอะทักแชทโบมาได้นะคะทางเพจนะคะชื่อเดียวกันกับโบซีบีฟี่ฟาร์มชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube ค่ะเอ้าวอลอยู่นะมีหยังมาแอบนี่วายเขียดมีเขียนมาเบิ่งเฮาถ่ายคลิปมาเบิ่งเฮาร้องเพลงเอ้า2ตัวนี่อีกตัวนึงนะก็คือตัวนี้รอบนี้มีนอนค่ะมีตะกะแตนมีนอนมีห้อยกินคือกันนะคะมื้อเช้านี่ก็เก็บไปประมาณ3ตนจะมีนอนบ่ก็บ่ได้ขายนะคะหรือว่าอาจจะมีติดไปกับลูกค้าแน่ก็มีอาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆเฮาบ่ได้ใส่แบบสารเคมีสารพิษที่เป็นยาฆ่าแมลงยาฉีดพ่นฆ่าแมลงจังซี่นะคะคันมันสิใส่หรือว่าคุณผู้ชมที่แบบนอนลงจริงๆนะคะให้มาเก็บออกยามกลางคืนแบบนี้ถ้ามันแบบโดกจริงๆให้คุณผู้ชมใส่เป็นชีวพันธุ์ที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าฉีดบ่แม่นสารพิษนะคะฉีดพ่นเขาก็ได้นะคะอย่างเช่นบ่ก็สิแนะนําคุณผู้ชมที่ถามโบมานะคะว่าเป็นน้ําสมควรไหมนะคะผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเขาบางๆในตอนกลางคืนแบบนี้นะคะในตอนตะเว้นตกดินแบบนี้นะคะเพราะว่าพวกนอนพวกตะกะแตนพวกแมลงสิมาหากินย่ำมือแรงนะคะหากินย่ำมือแรงสิแต่ว่าคันคุณผู้ชมสิฉีดบำรุงนะคะให้ฉีดตอนช่วงเช้าก่อนแดดสิออกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาเขาเอ่ยไม่ได้ไหนปากใบเขาสิเปิดนะคะช่วงนี้จะกำลังดีนะคะแต่ว่าตัวนี้รอบนี้บอดี้ฉีดบำรุงยังนะคะเพราะว่าอากาศมันกะบอดี้ฮอนแห้งอากาศกะกำลังดีนะคะพักสลัดของเฮานะมักแสงแดดนะคะมักอากาศเย็นมักอากาศปลอดโปร่งนะคะไทยเท่ดีดีนะคะแต่ว่าบ่มักแสงแดดแบบแสงแดดจัดจังสีเฮากะสิมีอาการสลบสไลด์ซบเซาลงไปได้จังสีนะคะเฮากะใส่เป็นจะแล่นมุ่งก็ได้นะคะรอบนี้โบก็คือโบมีพลาสติกเอาออกมาเลยคือตั้งแต่คุณผู้ชมที่ติดตามโบมากก็สิเห็นว่าโบมีปัญหากับพลาสติกมุ่งราคาแห้งนะคะเพราะว่าเอาขึ้นแล้วก็รุดเอาขึ้นแล้วก็เปิดเอาขึ้นแล้วก็ล่มพัดขาดหรือว่าน้ำขังเป็นท้องช้างนะคะก็เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาฤดูหนาวนะคะก็ฝนก็จะโบมีหรือมีกันนิดนึงบอกถึงกับทำความเสียหายกับแปลงผักของเฮาได้นะคะก็คือหลายคนสิมักช่วงนี้แห้งโดยเฉพาะโบคือมักหน้าหนาวแห้งเพราะว่าสิปลูกผักงามหรือยังสิล่ะค่ะแล้วก็การดูแลก็สิบ่หลายคือตอนหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวเฮาก็เดี๋ยวย่านมันยืดเดี๋ยวฝนตกสาดใส่ใบหักอีหยังจังซี่นะคะยังอีละสิเฮายังรถแล่นผ่านแล้วก็ลืมเลยค่ะสิเว้าสิล่ะค่ะก็แบบเรียวๆเลยบ่ได้ตกแต่งบ่ได้อีหยังหลายนะคะคันคุณสมติดตามบ่มากก็สิฮู้ว่านี่ล่ะค่ะถ้ายางเว้ายางส้มไปจังซี่ล่ะแล้วก็คันคุณผู้ชมนะคะคันไปซื้อบ่แม่นมาล่ะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ถามโบมาหลายเพราะว่าไปซื้อเมล็ดพันธุ์ไปซื้อนั่นซื้อนี่มาเพื่อที่จะปลูกแล้วเขาบ่ได้ให้คําแนะนําก็เลยมาถามโบนะคะโบก็บ่ได้ว่าเจ้าของเก่งเจ้าของจังได๋นะคะก็คือแบบโบก็ได้แนะนําไปหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าโบเองก็ไปเบิ่งจากคลิปคนอื่นโบก็เลยอยากจะตอบแทนบ้างนะคะอยากจะตอบแทนว่าอยากจะเผยแพร่ข้อมูลอยากจะมีเก็ดเล็กๆน้อยๆได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันนะคะในสิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะมีสิ่งที่ฮู้แน่บ่ฮู้แน่จังซี่นะคะก็สอบถามโบขอมาโบก็ยินดีนะคะยินดีแห้งนะคะที่จะให้คำปรึกษาให้
คำตอบต่างๆที่คุณผู้ชมบ่ฮู้หรือถ้าบ่ฮู้จริงๆบ่ก็สิไปหาคำตอบนั้นมาให้บ่ก็จะไปถามจากผู้รู้ผู้ต่างๆนะคะที่บ่ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาจังซี่นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะสิได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากคลิปที่บ่เฮ็ดในแต่ละมื้อนะคะถึงมื้อใดสิบ่มีสาระก็ขอโทษขออภัยไว้หลายๆค่ะสำหรับสุดท้ายก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขแล้วกันค่ะสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย